คดีต้นอ้อเนี่ยสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษก็ถูกเพื่อนหักหลังก็เอาเรื่องที่คุยกันเรื่องส่วนตัวในทางเสียหายออกมาแฉคดีต้นอ้อเนี่ยสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษคนที่หักหลังเพื่อนคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันหนึ่งเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะอะไรเพราะนิสัยมันเคยทำอะไรมันก็ทำแบบนั้นมีคนตั้งคำถามว่าอย่างนี้นี่คือที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยสาเหตุจากเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะชัดเจนค่ะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆค่ะที่ออกมาเขาไปเพราะเขาตรงไหนล่าสุดอ้อยังชวนเขาไปใต้อยู่เลยก็ไม่รู้ไปเชื่ออะไรใครมาก็แล้วแต่เขาแล้วกันทนายเดชาค่ะโพสต์เตือนสตินะคะอย่าคบคนที่หักหลังเพื่อนเพราะว่าวันหนึ่งค่ะเขาจะหักหลังเรายกเคสคุณต้นอ้อนะคะเป็นตัวอย่างสำคัญสอนว่าเพื่อนบางคนค่ะเป็นได้ยิ่งกว่าอสรพิษพักหลังๆมานี้นะคะทนายเดชากิติวิทยานันท์ค่ะเรียกได้ว่าถูกพูดถึงบ่อยมากๆเลยนะคะเนื่องจากมีบทบาทค่ะเป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเนี่ยให้กับหลายๆเคสค่ะที่สังคมให้ความสนใจรวมไปถึงมักจะออกมาแอคชั่นนะคะกับเรื่องราวต่างๆค่ะที่เป็นการให้ข้อคิดทางด้านกฎหมายหรือว่าเตือนสตินะคะอย่างกรณีล่าสุดค่ะเคสของคุณต้นอ้อเป็นหนึ่งที่ทำเอาคนช็อกไม่น้อยเลยนะคะทั้งเรื่องที่ไม่คิดว่าคนที่ออกหน้าช่วยเหลือสังคมนะคะทวงคืนความยุติธรรมให้กับคนอื่นเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่ทำผิดเสียเองค่ะและช็อกที่สองนะคะก็คือเรื่องเฉาที่ถูกเปิดโปงนะคะมาจากคนที่ใกล้ตัวค่ะที่เรียกว่าเพื่อนโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองนะคะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีค่ะคนแรกนะคะที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทิ้งบอมลูกใหญ่ปล่อยแชทลับคือคุณปุกกี้ชยาภาหรือว่านายแม่ปุกกี้ค่ะอดีตประธานที่ปรึกษามูลนิธิเป็นหนึ่งนะคะแชร์เดือดคุณต้นอ้อนะคะชวนให้ซื้อวุฒิปริญญาตรีค่ะมหาวิทยาลัยพิษณุโลกในราคาเกือบ 200,000 ไม่ต้องไปเรียนนะคะจ่ายจบรอ1ปีได้ใบปริญญาและอ้างว่าสามารถพาทำงานในรัฐบาลได้เพียงแค่จ่าย 60,000 บาทได้เข้าไปนั่งในสภาเป็นคณะทำงานของรองเลขาธิการนายกโดยเรื่องนี้นะคะสร้างข้อถกเถียงมากมายในสังคมหลากหลายแง่มุมค่ะทั้งเรื่องที่คุณต้นอ้อทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องส่วนอีกมุมหนึ่งนะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไม่แพ้กันเลยก็คือเพื่อนหักหลังเพื่อนค่ะและถูกตั้งคำถามถึงชนวนการออกมาแฉครั้งนี้นะคะว่าเป็นเพราะว่าปัญหาไม่พอใจกันส่วนตัวหรือไม่โดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะย้อนกลับไปก่อนหน้าวันที่คุณปุกกี้และซอลักนะคะจะหอบหลักฐานตั้งโต๊ะแถลงข่าว1วันค่ะคุณปุกกี้ได้พูดคุยกับคุณปุ้ยโรสลินแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคะเปิดเผยเรื่องราวดังกล่าวที่เกิดขึ้นค่ะเหตุที่ตนนะคะต้องออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นเพราะว่าโดนทำร้ายมามากเกินไปค่ะก็ต้องออกมาปกป้องตนเองบ้างนะคะโดยมีอยู่ช่วงหนึ่งของการไลฟ์ที่น่าสนใจค่ะเมื่อคุณปุ้ยโรสลินนะคะได้ถามนายแม่ปุกกี้ค่ะว่าวันนี้ได้บทเรียนอะไรกับเรื่องราวดังกล่าวซึ่งนายแม่ปุกกี้นะคะตอบว่าไม่เคยเสียใจเลยที่ได้เข้ามานะคะแต่ก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างค่ะมันมีอยู่เคสหนึ่งที่ตนได้ไปช่วยคุณปิ่นเลินลักเรื่องคุณต้อมรัชนีก่อนแล้วเขาก็ไปสั่งพี่ปิ่นว่าอยากให้ปุกกี้พูดเรื่องนี้เนื่องจากคลิปของพี่ปิ่นในตอนนั้นกำลังเป็นกระแสซึ่งเรื่องนี้พี่ปิ่นเคยส่งเคสให้ต้นอ้อแล้วแต่ว่าเพิกเฉยเขาทุกข์ใจมากก็เลยส่งเรื่องนี้มาให้ตนช่วยผู้ใหญ่เขามีวิจารณญาณจึงไม่ได้บอกเรื่องนี้กับตนแต่มารู้เรื่องก็ตอนที่มีการสั่งให้ทนายเนี่ยไปบอกกับพี่ปิ่นว่าอยากให้ปุกกี้พูดเรื่องนี้พอทนายเห็นคลิปแล้วเนี่ยก็เห็นว่ามันไม่ได้มีอะไรมันก็เป็นประโยชน์ดีชี้แจงชัดเจนทำไมต้องให้ลบเผยตอนนั้นเนี่ยรู้สึกเสียใจเนื่องจากก่อนหน้านี้รู้มาแล้วว่าเขาก็บล็อกเราเรื่องเชื่อมจิตแล้วก็ไปบล็อกเรากับพี่ปิ่นอีกทำไมยอมรับว่าที่พูดเนี่ยเป็นเรื่องปัญหาส่วนตัวล้วนๆที่ออกมาแต่ว่าในส่วนที่เขาทำผิดเนี่ยเขาก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเขาทำมันจริงๆมันมีอยู่เคสนึงค่ะที่พี่ไปช่วยพี่ปิ่นเลยรักเรื่องต้อมรัชนีกรนะคะแล้วเขาเนี่ยไปสั่งพี่ปิ่นว่าอย่าให้ปุกกี้พูดเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยในคลิปของพี่ปิ่นเนี่ยมันขึ้นกำลังเป็นกระแสแล้วซึ่งพี่ปิ่นเนี่ยเคยส่งเคสไปให้ต้นอ้อแล้วแต่ต้นอ้อก็เฉยซึ่งเขาเนี่ยมีความทุกข์ใจมากเขาก็เลยส่งมาให้พี่บอกพี่ปิ่นมีอะไรให้ช่วยไหมเดี๋ยวกี้จะไปช่วยกี้พี่ปิ่นไม่ต้องเอาอะไรมาให้กี้นะกี้ไม่เอาแต่กี้อยากช่วยพี่อยากไปเป็นกำลังใจพอเราไปนั่งคุยกันตรงนั้นก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกี้จะถามโน่นนี่นั่นเราก็คุยกันนะคะว่าพี่ทุกข์ใจเรื่องอะไรเขาก็เล่าก็ตามคลิปของพี่ปิ่นแต่พอคลิปนี้มันเป็นไวรัลขึ้นมาของพี่ก็เป็นไวรัลขึ้นมาเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้พี่ปิ่นเนี่ยอย่าให้พี่เนี่ยพูดเรื่องนี้พี่ปิ่นก็เลยเขาเนี่ยมีวิจารณญาณของเขาอยู่แล้วว่าเขาเป็นผู้ใหญ่อะค่ะเขาก็ไม่ได้บอกพี่แต่พอมาสั่งกับพี่ทนายอีกคนนึงว่าอย่าให้ปุกกี้พูดเรื่องนี้พี่ต้องไปบอกพี่ปิ่นว่าให้ปุกกี้หยุดพูดเรื่องนี้พอพี่ทนายเนี่ยเห็นหลักฐานที่ที่คลิปที่ที่เขาพูดถึงอะค่ะที่ช่องข่าวดังๆเอาไปออกอะทนายเขาก็บอกว่าก็ไม่ได้มีอะไรนี่ครับก็เป็นประโยชน์ดีนี่ครับก็ชี้แจงชัดเจนดีนี่ครับอ้าวแล้วทำไมต้องให้ลบคลิปล่ะครับผมก็นับถือเขาเรียกว่าเคารพในการตัดสินใจของพี่ปิ่นนะครับเพราะว่าพี่ปิ่นบอกแล้วว่าไม่มีอะไรแล้วเป็นประโยชน์ต่อพี่ปิ่นเราก็เลยตอนนั้นเรารู้สึกเสียใจนะ
เรารู้สึกเสียใจว่าเรารู้สึกที่เรารู้มาแล้วว่าเขาไปบล็อกเราเริ่มเชื่อมจิตแล้วเขามาบล็อกเรากับพี่ปิ่นอีกทำไมซึ่งพี่กับพี่ปิ่นคุยกันมาตลอดค่ะไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วพี่กับพี่ปิ่นเนี่ยคือมีพันธสัมพันธ์ดีกันมาตลอดก็คือให้กำลังใจกันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่อันนี้ฟังดูจากคอมเมนต์แล้วก็เอามาถามนะถามตรงไปตรงมานะคะมีคนตั้งคำถามว่าอย่างนี้นี่คือที่ออกมาเปิดโปงเนี่ยเปิดเผยไม่ใช่คำว่าแฉนะดูแล้วเป็นเรื่องสาเหตุจากเรื่องส่วนตัวล้วนๆเลยใช่ค่ะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะชัดเจนค่ะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวล้วนๆค่ะที่ออกมาแต่ในสิ่งที่เขากระทำผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องระดับชาติที่เขาจะต้องรับผิดชอบในตรงนี้ว่าเขาทำมาจริงๆซึ่งอัปเดตล่าสุดนะคะจากฝั่งของคุณต้นอ้อค่ะยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะคะหลังจากที่เธอค่ะออกมาโพสต์ขอโทษนะคะจากหัวใจยอมรับผิดและยินดีพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนเรื่องกระแสการบล็อกเพื่อนการกันซีนเพื่อนนะคะทางฝั่งของคุณต้นอ้อก็โดนโจมตีเรื่องนี้ไม่น้อยเหมือนกันค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะก็เคยออกมาปฏิเสธค่ะว่าไม่เคยบล็อกใครนะคะตัดพ้อค่ะไม่รู้ว่าไปเชื่ออะไรใครมาแต่ก็ปล่อยนะคะถือว่าเป็นบทเรียนที่รักแล้วก็ไว้ใจเพื่อนมากเกินไปอ้อไปบล็อกเขาตรงไหนล่าสุดอ้อยังชวนเขาไปใต้อยู่เลยก็ไม่รู้ไปเชื่ออะไรใครมาก็แล้วแต่เขาแล้วกันคนที่ลาออกมีแค่2คนและ2คนนี้เป็นอดีตผู้เสียหายที่มาขอความช่วยเหลืออ้อนะคะเป็นบทเรียนของอ้อเองที่ไว้ใจแล้วก็รักเพื่อนเกินไปกระทั่งล่าสุดค่ะท่านผู้ชมทางด้านของทนายเดชานะคะที่ก่อนหน้านี้ค่ะก็มีข่าวลือนะคะว่าอาจจะเป็นทนายความให้ทางฝั่งของคุณต้นอ้อหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้มีการยืนยันจากฝ่ายไหนค่ะโดยวันนี้ค่ะท่านผู้ชม6กรกฎาคมทนายเดชานะคะได้มีการออกมาโพสต์เตือนสติผ่านทาง Facebook ที่ทำเอาหลายคนนะคะที่ได้อ่านก็มีสะดุ้งกันบ้างโดยได้โพสต์ข้อความนะคะระบุว่าข้อคิดวันนี้จากพี่เดย์อยากคบคนที่หักหลังเพื่อนเพราะว่าคนที่เคยหักหลังคนอื่นก็จะหักหลังเราครับจริงไหมครับพี่น้องนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเป็นคลิปเลยนะคะที่กล่าวถึงชัดเจนค่ะว่าหมายถึงเคสของคุณต้นอ้อโดยได้ยกเรื่องของคุณต้นอ้อนะคะมาพูดเตือนค่ะแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายๆคนนะคะโดยทนายเดชาค่ะได้กล่าวว่าช่วงนี้เราจะเห็นคดีการแฉกันในการหักหลังเพื่อนมากมายเช่นคดีของคุณต้นอ้อเป็นตัวอย่างสำคัญแล้วยังมีอีกหลายคดีที่เพื่อนฝูงกันเนี่ยพอไปรู้ข้อมูลในทางที่ไม่ดีของเพื่อนก็เอาไปแชร์ไปหักหลังเพื่อนจนเพื่อนได้รับความเสียหายซึ่งเรื่องของคุณต้นอ้อก็ถูกเพื่อนหักหลังเอาเรื่องที่คุยกันส่วนตัวในทางที่เสียหายออกมาแชร์พอได้ดูข่าวคุณต้นอ้อก็ย้อนกลับมาดูตัวเองว่าคนที่เราคุยด้วยเนี่ยเพื่อนที่เราไว้ใจที่เราคุยเรื่องดีเรื่องเลวคนเหล่านี้จะรักษาความลับได้ไหมมันจะเอาแชทหรือว่าอัดเสียงเราไปปล่อยทางโซเชียลเอาไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวหรือเปล่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่อันตรายมากเรื่องต้นอ้อผิดถูกว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่ว่าอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าเรื่องของคุณต้นอ้อสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษคนที่หักหลังเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวออกมาแฉคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันนึงเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะว่านิสัยทำอะไรมันก็จะทำแบบนั้นเตือนระมัดระวังตัวกันหน่อยในการคบคนคนไหนเคยหักหลังเพื่อนอย่าคบเชื่อผมไอ้คนที่เราคุยด้วยเพื่อนฝูงที่เราไว้ใจคุยทั้งเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องเลวเรื่องอะไรต่างเนี่ยคนเหล่านี้จะรักษาความลับได้ไหมนะเรื่องต้นอ้อผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานแต่ผมอยากจะฝากพี่น้องประชาชนว่าคดีต้นอ้อเนี่ยสอนให้รู้ว่าเพื่อนบางคนไม่น่าคบเพื่อนบางคนเป็นยิ่งกว่าอสรพิษคนที่หักหลังเพื่อนเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดมาแฉอะไรคนพวกเนี้ยนะคบไม่ได้เขาเคยหักหลังคนอื่นวันหนึ่งเขามาเป็นเพื่อนเราเขาก็ต้องหักหลังเราเพราะอะไรเพราะนิสัยมันเคยทำอะไรมันก็ทำแบบนั้นนะเพราะนั้นก็ระมัดระวังตัวกันหน่อยนะครับในการคบคนคนไหนที่ชอบหักหลังเพื่อนเอาคลิปเสียงมาเปิดเอาไลน์มาแฉมาอะไรต่างๆเพื่อนฝูงทั้งที่เป็นเพื่อนสนิทกันนะครับนี่นะก็คือเรื่องราวที่อยากจะมาเตือนภัยในการคบคนว่าคบคนต้องระวังคนไหนเคยหักหลังเพื่อนอย่าคบเชื่อผมสำหรับเรื่องนี้เองค่ะท่านผู้ชมค่ะมองได้หลายมิติเลยนะคะเชื่อว่าสังคมค่ะคงได้ข้อคิดไปไม่น้อยอย่างไรก็ตามค่ะขออนุญาตย้อนไปถึงเรื่องของคุณปุ๊กกี้สักนิดนึงนะคะล่าสุดในโลกออนไลน์ค่ะมีการออกมาแฉนะคะว่าอดีตพนักงานโรงพยาบาลดังที่ถูกคุณปุ๊กกี้นะคะกล่าวพาดพิงถึงว่าเป็นมิจฉาชีพเมื่อตอนที่ออกมาฉะแหลกเรื่องคุณต้อมรัชนีกรนะคะขณะที่อดีตพนักงานคนดังกล่าวนะคะแจ้งความดำเนินคดีแล้วเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามได้นะคะในคลิปถัดไปทางท็อปดาราค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ